และลองยัดมาจังหวะนี้ชกไปก่อนครับโต้กระหนกผลพุ่งเป็นจรวดโทมาฮอคเลยครับยิงลูกดีแล้วตอนในจังหวะโต้กลับครับจังหวะนครสวรรค์ให้บอลไปที่14แล้วได้ยิงเหมือนกันเข้าศอกครับโอ้โหแม่ล็อกเข้าขวาวนกับซ้ายครับออกไปทางซ้ายอีกทีนึงลองยิงลูกดีก็ปัดไว้ได้ครับโอ้โหเซฟลูกดีครับบอลยังไม่ตายด้วยแล้วปล่อยออกหลังไปเลยหักเข้ามาในกรอบโทษยังพลิกไม่ได้ครับแอบบอลมาสวยจังหวะนี้ใส่ลูกดีครับโอ้โหเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับขึ้นนำไปก่อนครับวิชูทิศครับโอ้โหแล้วต้องบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆเลยนะครับยิงเด็ดขาดมากครับเนี่ยครับหลอกหนึ่งจังหวะแล้วม้วนเข้าไปข้างในแล้วกดด้วยทรายครับโอ้โหซัดเต็มข้อรอบเต็มแข้งเป็นประตูสิครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับอ้าวครับสักพรมครับ3ลูก4ลูกก็วิเห็นไปแล้วนะหม่งมาจังหวะนี้เอาแล้วได้กับเหยียดโทษปังบอลไว้ครับยังพิงไม่ได้ซัดมาลูกนี้โอ้โหคว้าไว้ได้ครับโอ้โหเกือบไปครับหลังนะยัดมาเอ้าลงแบบนี้ล็อกเข้าซ้ายใส่ลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหจังหวะนี้ลุ้นของทางด้านคงนัดทุบทางดีครับทางซ้ายของจังหวัดนครสวรรค์แล้วหูดีด้วยครับปีใหม่กดไปครับโอ้โหขออนุญาตครับขออภัยครับเป็นอุดมศักดิ์ครับอุดมศักดิ์สกุณาครับโอ้โหได้เฮมากนะครับภาพจับมาที่สุริยาแต่ว่าลูกนี้คือการเสียประตูของเขาครับอุดมศักดิ์ครับซ้ายลูกนี้โค้งครับโอ้โหตีเสมอให้กับกีฬาจังหวัดนครสวรรค์1ประตูต่อ1เลยครับโอ้โหนอกจากโค้งแล้วยังโค้งด้วยครับแล้วจังหวะนี้ดีดมามีโอกาสไหมจะไปครับกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ได้กับโดนดีเข้าซ้ายล็อกเข้ามาตรงกลางยัดลูกเดียวโอ้อยู่มือครับอยู่มือสุริยาเลยครับให้ออกมาหน้ากรอบเขตโทษหักเข้ามาจังหวะนี้มีโอกาสต้องลองสองลูกนี้แล้วก็โอ้โหไม่ตรงกรอบครับเอาละครับโอ้โหวันนี้วันอังคารครับทำไมครับก็ชนคานสิครับโอ้โหไปซะก่อนเลยครับแม่ไปชนคานแล้วครับนี่ครับตั้งใจยิงกลางประตูครับและโด่งๆลูกนี้มันไปชนคานครับคือสุริยาเนี่ยพุ่งไปผิดทางเรียบร้อยครับไม่พลาดครับยศพันธ์ครับได้เปรียบแล้วครับนำไปก่อนครับเร็วและแรงแล้วก็มุมดิกเลยครับโอ้โหเสียบมุมเป๊ะเลยครับทุกคนวิ่งออกมาใส่ลูกนี้เรียบร้อยนะครับตีเสมอก่อนครับได้เปรียบอยู่เล็กน้อยนะครับใช่ครับเล็กน้อยครับเพราะว่ายิงเข้าไปก่อนแต่อย่าลืมนะครับว่าทางวิชุทินนั้นเข้าไปแล้วคนหนึ่งมูนินวิ่งเข้ามาซัดลูกนี้ไม่พลาดครับโอ้ยิงเด็ดขาดเลยนะครับมูนินต้องบอกว่าเด็ดขาดจริงๆครับยิงไปทางซ้ายของตัวเองนะครับกระหนกคนนั้นพุ่งไปเดาทักผิดนะครับก็ไปลุ้นคนสุดท้ายจังหวะนี้ใส่ลูกนี้แล้วไม่พลาดนะครับเอาละครับนี่แรงกดดันจะเปลี่ยนไปอยู่ที่วิชุทินแล้วครับแต่ยังได้เปรียบนะใช่ครับถ้าไม่เข้าก็ยังเสมอกันอยู่ใช่ครับถ้าไม่เข้าก็ยังเสมอกันอยู่แต่ถ้าเข้านี่จบเลยวิ่งมาจังหวะนี้แล้วไปสนามสุพัชราสายครับวิชูทินเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับโอ้โหกระหนกพลเสียใจเลยครับมาแล้วครับโอ้โหแล้วตอนนี้กบเชียร์ของโอ้โหของวิชูทินนี่โอ้โหสนั่นสนามเลยครับคนนี้ครับคือน้องๆนี่ก็แต่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นี่น้องก็ทำเต็มที่กันแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยครับชมภาพช้าครับยิงดีด้วยครับทางด้านวิชุทิศเนี่ยครับโอ้โหเสียดายเลยครับน้องเนี่ยครับดีใจกันเลยครับ